คมาละยังจะไปไหนอยู่นี่ก่อนใจเย็นใจร่มๆก่อนเดี๋ยวผมพยายามจะให้คลิปเนี้ยจบก่อนอันเนี้ยก่อนบ่ายครึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอบทนายรอบทนายไหนทนายอยู่นี่ไงแล้วทนายทำไมมันไปอยู่ข้างล่างอ่ะผมก็จะเดี๋ยวสักครู่นะเคทนายอ่ะหลังจากที่ผมลองจัดอันดับรอบที่แล้วผมก็พอจัดรอบเนี้ยผมเลยต้องมาปรับเปลี่ยนแรงค์ให้ลดเหลือ5เหลือ5พอแบบ5ดาวเงี้ยแต่5ดาวนะครับก็จะมีของคุกดีนะก็ใช้ได้อยู่พอใช้ได้เกือบใช้งานไม่ได้และขึ้นหิ้งไปเลยฮะได้มาขึ้นหิ้งเลยเงี้ยขึ้นหิ้งเลยนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากตัวแรกครับทั้งหมด66ตัวนะครับนับตั้งแต่โคลาโบทนายครับปี2017ใช่ป่ะ17 18 17 18วะ17 17 17 18 19อ้อ17ถูกอ่ะเออเนี่ย17นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเนาะทนายนะครับทนายดีทุกตัวเนาะแต่จริงทนายอ่ะทนายดีทุกตัวแต่มีทนายอยู่ตัวเดียวที่ผมจะให้แรงดีสุดก็คือฟินิกซ์ในความคิดผมนะผมให้เขาดีสุดเลยเพราะว่าด้วยตอนนั้นความเก่งของเขาคือที่หนึ่งอ่ะใครได้มาแบบตาทุกอย่างอ่ะมันตันทุกอย่างเขาตันทุกอย่างเขาตันทุกอย่างครับจนทุกวันนี้ผมยังเห็นคุยเขาเล่นอยู่อ่ะมันเป็นตัวแบบแค่มันเป็นอะไรสำรองได้อ่ะเอามาใช้ได้ตอนไหนก็ได้อ่ะสกิลมันเถื่อนพอฮะมันเถื่อนพอเอามาป่าพวกนี้ได้นะครับเอามาป่ารุ่นหลังได้เลยนะครับผมไอเนี่ยไอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเอ็ดเวิร์ดสกิลอะไรนะลืมผมจำสกิลไม่ได้ละไม่เป็นไรเรามีสมุดแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องเปิดไอ้นั่นแหละเรากดค่าสูงสุดโอเคง่ายขึ้นเยอะเออให้มันกระตุกของกิวอะไรเอ่ยน็อกแบ็กศัตรูดาเมจ 1,500 ลดต้านลดการใช้ศาสตร์เป็นระยะเวลาด้วยถ้ายิ่งแม็กยิ่งดีนะครับก็แต่ก่อนน่ะสกิลของพวกตัวคาร์บูอ่ะเป็นสกิลที่น่าสนใจมากเพราะว่ายิ่งเวลสูงสกิลยิ่งดียิ่งนานขึ้นนะครับยิ่งอยู่นานมันผมชอบตรงนี้แหละเพิ่มความแม่นเพิ่มใช้ศาสตร์พอไอ้พวกทนายดีทุกตัวนะโหแต่แร่เยอะนะแร่อยู่ใช้ได้แต่มันดีอ่ะนะดีของมันอ่ะเล่นได้ตลอดอ่ะงั้นผมให้ผมอยากให้ก็เนี่ยครับไอ้กอดอดเนี่ยนะจริงๆผมอยากให้อยู่แรงสองนะแต่เรื่องด้วยแร่หนักเกินอย่าว่าอย่าโกรธกันนะใครชอบใช้กอดอดอย่าโกรธกันนะผมให้แค่นี้จริงครับผมให้การสามเนื่องด้วยว่าแร่เยอะเกินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยอ่ะต่อไปคนละโบ
ี่ก็แมนนะครับเดี๋ยวเราปิดเพลงก่อนแล้วกันนะได้แบบคุยกันได้อ่ะก็คอลลาโบเมกาแมนเนี่ยไอดีหลักผมได้มา2ตัวผมได้แบดกับเมกาแมนมาเรามาเริ่มแต่ไอตอนนั้นตัวที่โดดเด่นที่สุดเลยคือโปรตอนเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าโปรตอนมันโหดมากอ่ะมีใครเคยคิดมั้ยเคยคิดมั้ยว่าตอนนั้นโปรตอนโหดมากอ่ะแบบลูกที่มันทำไมมันเถื่อนอย่างว่ามันอึดฝั่งตรงข้ามโคตรอึดอ่ะมันคือมันไม่ใช่นะคือมันไม่ใช่อ่ะแบบโคตรอึดอ่ะโคตรอึดแล้วดูแล้วดีบัฟอย่างโหดอ่ะลบเอามาตาลบบัฟตันอีกผมแทบหัวร้อนอ่ะตอนช่วงนั้นตอนเจอโปรตอนแมนอ่ะผมสู้ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แต่โปรตอนแมนก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะงั้นผมจะให้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ว่ามันเขาเป็นตำนานอ่ะเป็นตำนานเมกาแมนเป็นโคลาโบตัวสเปรดที่มีสกิลสเปรดตัวแรกๆแต่ว่าไม่รู้ทำไมอ่ะผมรู้สึกมันไม่นั่นอ่ะไม่วุ่งเท่าไหร่ตอนที่ผมได้มาผมก็ใช้อยู่ช่วงนึงพอนั่นมาก็ถอดละพอผมได้บาร์13มาผมถอดเลยครับผมคิดว่าผมจะให้แค่3มันดูไม่เถื่อนอ่ะต่อไปแบดนี่ผมก็เพิ่งได้นะครับผมได้มาตอนนั้นผมเปิด300หรือ50ผมน่าจะ50มั้ง50ออกสกิลของแบดเนี่ยผมเคยจะเอามาใช้นะเคยจะทำคลิปมาใช้จะลองปั้นเอาต้ามาใช้แต่ว่าผมไม่ได้ทำนะไม่มีเวลาเป็นเพิ่มหลบหลีกเพิ่มหลบทักษะนะครับแล้วก็ยกเลิกดีบัฟนะความเสียหายต่อเนื่องสกิล2ก็ดาเมจนะดาเมจต่อเนื่องไม่มีอะไรนะครับไอความที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ทำให้แบบทำให้สกิล1มันมีประโยชน์อย่างเดียวสกิล2ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมมันไม่มีดีบัฟไงมันไม่ติดดีบัฟเพิ่มนั่นคือนั่นอาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะแต่การที่เขาออกสกิล1แรกก็ดีแต่ว่าแร่เยอะนะเพราะงั้นแต่เยอะผมไม่คิดว่ามันอันเนี้ยไม่ค่อยไม่มันไม่มีใครใช้ตอนที่ผมเห็นนะตอนที่มาโดยโคลาโบไม่มีใครใช้นะเพราะงั้นผมให้อยู่นี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกินน้ำก่อน2โคลาโบกินน้ำทีนึงครับพอ66ตัวนี่พูดยาวแบบต้องพูดยาวอ่ะโคลาโบเซนเซย่าเซย่าเป็นแทงค์ที่มีสกิลการดูดนะครับช่วยเพื่อนไม่ให้โดนดูดก็ตอนนั้นฮิตติดลมแต่สำหรับผมยังไม่ดีพอยังไม่ใช่ของโคตรดีสุดนะครับเฮียวกะนี่เป็นเพิ่มรู้สึกเพิ่มความแม่นใช่ไหมเพิ่มความแม่นทักษะนะครับสกิล2ไงเพิ่มแม่นเพิ่มใช้ทักษะเพิ่มความการโจมตีสกิลแรกเป็นเปลี่ยนท่านะครับผมเพิ่มดาเมจแต่การเปลี่ยนท่าเนี่ยมีใครรู้สึกไหมว่ามันอาจจะแบ็คไฟร์ได้นะผมนะอาจจะทำให้ตัวอื่นที่แบบที่ตัวอื่นนั้นแพ้ทางท่านั้นซวยได้เคยคิดนะว่าเอ๊ะถ้ามันเปลี่ยนท่าแล้วแบบแล้วไอ้ตัวอื่นในทีมเราอ่ะมันแพ้ทางเราก็ซวยดิใช่ป่ะเพราะงั้นเกี่ยวกับผมใ
ผมให้อยู่ผมใช้ได้อะไม่ผมใช้ได้ชิริวชิริวเอาไงดีชิริวใครใช้บ้างตอนนั้นพี่แซมเนี่ยนี่พี่แซมเนี่ยชิริวเนี่ยจำได้พี่แซมใช้อยู่ใช้อยู่ครับเพิ่มเลือดเพิ่มหลบรักษาเพิ่มหลบหลีกเนี่ยก็ช่วงนั้นก็เห็นเป็นแทงค์อยู่นะครับเห็นในหลายทีมใช้เป็นแทงค์นะครับเล่นได้ก็เล่นได้ผมจะเล่นได้แทงค์ดีด้วยแทงค์ดีเพราะงั้นอยู่นี่ต่อไปทุนเนี่ยพี่แอ้ผมคิดว่าดีนะตอนที่ผมได้มาใหม่ๆได้คือได้มาเหมือนฮิโอกะด้วยซ้ำนะครับเพราะเซซิยาผมได้มา2ตัวได้ชุนกับฮิโอกะมาสกิลแรกเป็นดาเมจเปลี่ยนท่าอีกแล้วนะครับแล้วก็สกิล2เป็นฮิลต้านนะครับมันดูไม่เท่าไหร่แถมสายเวทด้วยไม่มีใครใช้เลยนะหลังจากนั้นมานี่คือไม่มีใครกลัวชุนอีกต่อไปนะครับผมเพราะงั้นให้อยู่เนี่ยด้วยความเกรงใจที่สุดแล้วนะครับความเกรงใจสุดผมให้อยู่นั่นนะฮะโอเคมาถึงคอลลาโบเอวาเกเลียนนะครับโอเคไม่พูดพร่ำตัวนี้ผมไม่พูดพร่ำเพราะว่าอันนี้เป็นโอพิเนียนผมด้วยว่านี่คืออมตะอมตะนิรันดร์นะครับส่วนอสึกะกับเซลลี่เนี่ยก็เห็นเขาใช้นะช่วงแรกๆอสึกะจะโคนี่อสึกะจะเน้นเรื่องดาเมจนะครับลบอมตะย้ายเรนเจอร์ด้านหลังลดเคลื่อนที่บ้างทำดาเมจเปลี่ยนน้ำท่าไม้มาแต่หลังก็ถอดไปละแล้วก็ถอดไปหมดครับผมแล้วก็ถอดไปหมดได้ชอบเอโคนี่ถอดไปหมดให้อยู่เนี่ยใช้ได้ให้พอใช้ได้เซลลี่นี่สายฮิลนะครับเออนี่สายฮิลเลยเป็นคืนดาเมจนะครับผมแล้วก็ฮิลทำดาเมจลดระยะโจมตีศัตรูด้วยความการโจมตีแต่ในเรื่องความน่ากลัวผมว่าไม่น่ากลัวมากเพราะงั้นผมก็จะให้อยู่พอใช้ได้เหมือนกันความน่ากลัวไม่ได้มีมากไม่มีมากเท่าอ่ะต่อไปอินุยาชะนะตัวชนสกิลแรกดาเมจแรงลดอมตะด้วยปะเคยคิดไหมตั้งแต่หลังเอวามาทีมงานจะทำงานร่วมเพราะแต่ก่อนว่าธรรมดากับอัลต้าจะไม่เหมือนกันไม่นะผมว่าไม่เพราะว่าก่อนที่เอวาจะมาก็ดูอย่างเนี้ยดูอย่างพวกทนายพวกเซนเซย่าเซนเซย่าเปลี่ยนลืมไปเซนเซย่าเปลี่ยนร่างแรกกับร่างแรกกับร่างอุลต้าเปลี่ยนผมลืมแต่ทนายไม่เปลี่ยนนะทำไมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมอย่างไอ้กาชาแมนก็เปลี่ยนกาชาแมนร่างแรกกับร่างอัลต้าก็เปลี่ยนนะครับเซลลี่เรียงไฮเปอร์กันพายุได้แต่ผมคิดว่าไม่อ่ะไม่น่ากลัวพอเพราะเวทอ่ะมันกันพายุแต่มันเป็นเวทคุณหวังอะไรมันไม่ใช่แทงตายอยู่ดีเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวด้วยไงคุณต้องวัดตอนนี้ด้วยต้องมาวัดผมจะวัดจากตอนนี้มันไม่นี่แล้วมันไม่นั่นแล้วมันเป็นการพายุมันเป็นเวทด้วยชนดีดาเมจดีเพิ่มความเร็วเพิ่มดาเมจผมให้อยู่เนี่ยยังไม่ใช่ดีสุดผมยังไม่ใช่ดีสุดเทสโซเล่นได้อยู่จริงๆนะคือมันจะพูดยังไงอ่ะผมจะให้อยู่ตรงให้อยู่ไหน
ซได้อยู่พอใช้ได้เนี่ยเซโซมารุเซโซมารุเป็นเป็นฮีลการดูดการดูดต้านสกิลแรกเป็นรวมกลุ่มให้อยู่ไหนดีผมให้ได้แค่2ทีเนี่ยได้แค่2ทีคือผมไม่เคยเกลียดเรนเจอร์ไอ้พวกที่ว่าผมจะต้องไปอยู่เป็นแบบต้องขึ้นหิ้งนะมันมีแค่ตัว2ตัวที่ผมแบบไม่เล่นน่ะได้มาก็ไม่เล่นได้มายังไงก็ไม่เล่นเซโซดีเนาะว่าผมจะให้อยู่ท่าน2เพราะว่าตอนที่ผมได้เซโซมาผมได้มา50วีอ่ะผมได้ร่างไอ้อัลต้ามาเลยแล้วจากนั้นเซโซก็แบกทีมผมอยู่สัก3 2 3เดือนน่ะก็ถือว่าอยู่ช่วงสั้นๆก็ดีครับตอนนั้นใช้ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะโอเคตัวนี้สกิลอะไรวะผมลืมเลยเดนเจอร์เยอะไปหมดครับตัวนี้อะไรเอ่ยคางูเมะ 3,600 ลบบัฟลดพลังโจมตี70ลดความกันโจมตีศัตรู50ในทางทฤษฎีดูโหดนะแต่ในทางใช้งานจริง no เพราะทีมเราก็มีตัวมันก็จะมีตัวแก้บัฟมันก็จะมีตัวแก้ทางอะนะแต่ผมคิดว่าก็ผมคิดให้อยู่ขั้น3อะคิดว่าให้เขาไม่อยู่ขั้น3นี่มันเป็นตัวต้นแบบแบ็คไอใช่ใช่อินูดีแค่2ตัวเพราะว่าณตอนนั้นผมเห็นใช้แค่อินูกับเซโซตอนนั้นที่เห็นใช้กันเยอะจริงผมจำได้อยู่นะครับตัวคิเคียวนี่ก็ดาเมจคู่เนาะ 3,600 ดาเมจต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรอะลบขาดขวางฮิวก็มันก็ไม่มีปัญหาถ้าเรนเจอร์เขาอึดพอก็ไม่มีปัญหาผมก็ให้พอใช้ได้ดีที่พี่แซมไม่ปั้นตัวนี้เนาะพี่แซมมีอันนี้ใช่ไหมมีคางูเมะเนาะเขามีตั้งนานแล้วไปดูอัปเดตรู้สึกพี่แซมเขาเปิดได้ตัวใหม่ปะไม่ได้เนาะเกือเอาละมาถึงสตรีทไฟเตอร์แล้วใกล้แล้วครับใกล้ละซากุระเพราะผมเคยโดนมันเล่นผมเคยโดนช่วงหนึ่งเคยโดนซากุระกวนตีบ่อยๆโดยเฉพาะซากุระของใครบางคนแถวณตอนนั้นที่เขาเคยเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นละแซงกีฟนี่ช่วงนั้นนี่คือเมตานี่นั่นคือตัวเมตานะการสลับสกิลสลับเรนเจอร์เนี่ยนะครับผมสลับเรนเจอร์ถ้าทอร์นาโดครับแต่กำลังคิดอยู่กำลังคิดว่ามันจะดีถึงแบบของโคตรดีไหมจริงๆมันได้นะลบอมตะสตันนี่ถือโอเคนะเพิ่มหลบทักษะเพิ่มหลบหลีกไม่คือไม่ต้องดาเมจอะแค่ป่วนแซงกิฟต์สำหรับผมมันคือเป็นเมตาในที่มีดีทางด้านป่วนมันไม่ใช่แบบดาเมจไม่ใช่สายดาเมจมีไว้ป่วนอย่างเดียวขอแค่เลือดอืดๆแล้วก็ป่วนฝั่งตรงข้ามได้เนาะผมจะให้เขาเคยเป็นตำนานครับเขาเคยป่วนแบบขั้นหนักสุดอ่ะผมสามารถไปอยู่นั่นท็อปเทียร์ได้นะสามารถส่งแซงกิฟท็อปเทียได้เลยท็อปเทียเนาะท็อปเทียผมว่าต้องท็อปเทียต้องขอโคดีผมว่ามันเป็นตำนานจริงมันเป็นตำนานจริงครับเป็นตำนานจริงต้องให้ขอโคดีจริงมันดีจริงคารินนี่คือเป็นต้นตำรับของนี่เลยต้นตำรับของมาจิมะเลย
จุดกำเนิดแรกเลยของสายคลีนะผมนี่คือพอได้คารินมานะผมเลยเริ่มตัดสินใจตอนที่ผมได้คารินมาผมเลยคิดว่าโอ้สายต้องทีมเราต้องทำแบบทีมสายคลีแล้วนะครับจริงสกิลคารินไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่าผมรู้อยู่ผมจำได้ผมเล่นมันเพิ่มคลิเพิ่มความเสียหายคลิเพิ่มความแม่นลบอมตะลบพลังโจมตีลดความเร็วโจมตีก็ป่วนอ่ะมันป่วนอ่ะมันได้อ่ะมันป่วนได้มันป่วนได้ทุกตัวก็เลยผมให้อยู่ของพวกดีอ่ะพวกแต่จริงผมได้มาจนผมก็ไม่เคยปั้นนานแม็กนะเนื่องด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าผมไม่คือว่าไม่อ่ะมันยังไม่ใช่แต่คือณตอนนั้นเขาปั้นแม็กไปแล้วมันดีมากผมต้องให้อยู่ตรงนี้ผมไม่ทำไอ้คนชอบกอดอนนี่มันทริกเกอร์นะส่วนไอเนี่ยไอโกคิเนี่ยคือผมไม่รู้นะผมไม่รู้เขาดีหรือเปล่าอ่ะคือแต่ก่อนนะผมได้ยินว่าเขาดีมากเพราะว่าพลังเวทอ่ะไอดาเมจเวทแรงมากอ่ะร่างแม็กนี่คือเวท2 ล้านโอ้ยเดี๋ยวนี้มีตัวเวท10ล้านละเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวละครับดาเมจมันก็การใบ้5ไอ้ติดใบ้5วิดาเมจลดหลบทักษะลดต้านคือดีฮะมันโกคิมีดีที่เวทแรงมันไม่ได้ไม่ได้เทพกอดอดมันแร่เยอะเนี่ยไม่ทันมันไอ้นี่คือจุดด้อยหลักเลยอะจุดด้อยหลักที่ทำให้เดี๋ยวดีคนไม่ค่อยใช้กันแล้วไม่โผล่ถ้าใช้ก็ใช้แต่ฟินิกที่มีรถแร่ดีๆเขาใส่เกียร์รถแร่กันโกดอดไม่เห็นแล้วนะครับไอ้โกคิเนี่ยโกคิให้ไปอยู่มันใช้ได้อยู่เดี๋ยวคิวไปตีกดให้ตายเห็นโกดอดแก่งมากใช่ไหมไปเอาไปตีเลยไปฆ่าโกดอดเลยแหมวันไส้ผมเจอกอดผมก็ไม่กลัวด้วยอ่ะเอาดิใครกลัวกอดวะเดี๋ยวนี้เอาล่ะเรามาถึงโคลโบมาสเตอร์นะผมซึ่งมาสเตอร์ที่ในดวงใจผมนะบิลแล้วผมแต่บิลเนี่ยนะบิลเนี่ยมันมีตัวแทนได้ผมให้อยู่เนี่ยคืออยากให้อยู่ของคนดีแต่ว่าผมต้องมันมีจุดที่ตูนชนะได้อยู่นะครับคือตัวใหญ่ถ้ามันดีๆผมก็ให้อยู่ชั้นเนี้ยนะฮะยังดีแบบไม่สุดดีแบบไม่สุดในทุกทางเอาเซลลี่เลยเฟิร์สพอใช้ได้รู้ป่ะทำไมผมถึงให้เฟิร์สพอใช้ได้จริงๆคอลโลโบนั้นอะผมได้ทุกตัวยกเว้นแบ็คไอเอ็กผมได้หมดทุกตัวนะไอ้คูกะได้บิลได้เฟิร์สได้ชาโดว์มูนผมทำแม็กไปแล้วแม็กพีร้อยผมไม่ได้แบ็คไอเอ็กตัวเดียวเดือนนั้นคือดวงดีอยู่ดวงงามเลยเดือนนั้นผมทุ่มไปเยอะมั้งกะน่าทุ่มไปเยอะแหละคือทุ่มจนได้บิวอะนะผมเปิดทีมากท้ายได้บิวมาโอแบบฟินละทีแรกเห็นเฟิร์สบอกไอ้เฟิร์สก็ดีแต่ว่าไปมามันก็ไม่ดีอะไม่รู้ว่าเรื่องด้วยสกิลอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้เคยมีคนบ่นณตอนนั้นเมื่อ2 ปีก็เคยมีคนบ่นไม่อยู่อะนะ
3,000ลดป้องกันกายมันควรจะเป็นเพราะสกิลนี้แหละที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับสกิล2ของเฟิร์สที่มันไม่มีอะไรเลยดูไม่มีสองเลยมีดีแค่สกิลแรกให้อยู่พอใช้ได้แบ็ก RX นี่ก็ตัวเกียนเลยจุดกำเนิดแรกครับจุดกำเนิดแรกของความเกียนนะครับผมการพายุแล้วทีมแมนเจอร์ผมเคยเกือบพลาดท่าหลายทีเพราะแบ็กไอเนี่ยนะโดยเฉพาะแบ็กไอของไอ้เจแปนอะแม่เจ้าคูกะคูกะนี่ผมไม่เคยใช้งานจริงๆนะครับคือเป็นตัวแรกอะที่ผมได้มาแต่ผมไม่เคยใช้จริงเลยนะครับผมคือตอนแรกผมกะเอามาใช้ใน PVP ไงเพราะว่ามันลบทุกอย่างอะสกิลเขาอะมันก็ไม่เชิงลบอมตะนะแค่ลบฮีลลบบัฟผมจะให้อยู่ขั้น3ครับลดพลังโจมตี50ลดคริติคอล35ไม่อยู่แค่อยู่3เนี่ยดีละไอ้3โอเคต่อไปโซนิกเท่าไหร่ละเหลือกี่ตัว1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 14 28 8 30ครึ่งทางนะนี่ผมใกล้ใกล้ครึ่งทางแล้วผมใกล้ครึ่งทางโซนิกคือความหมั่นไส้โกดก็ได้นะผมก็หมั่นไส้โกดก็เก่งตรงไหนเนี่ยฮะช่วยอธิบายผมหน่อยโซนิกเนี่ยต้องถามเจคีมอ่ะถ้าเจคีมอยู่ในเจคีมถ้าผมให้อยู่ตรงนี้เจคิมจะบ่นไหมอ่ะผมก็ไม่ดูนะเจคิมจะบ่นไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับแต่ไอเทลนาโก้เนี่ยอาร์ตเล่นได้ปะณตอนนั้นน่ะณตอนนั้นที่มาแล้วตอนนั้นที่มาน่ะเทลกับนาโก้อ่ะเล่นมันเล่นได้ไหมผมคิดว่ามันเล่นไม่ได้ผมเคยบอกไว้แล้วนะตอนไลฟ์โซนิคมันเล่นไม่ได้ได้มาผมก็ไม่ใช้ไม่ทำไมอ่ะผมบอกไว้ก่อนได้มาก็ไม่ใช้แล้วผมก็ทายถูกจริงไม่มีใครเล่นเลยนะครับไม่มีใครเล่นได้มาคือมีคนใช้ก็ตายดีตอนนั้นเทลไม่ดีนักโก้หนักนั้นนักโก้หนักกว่านักโก้แย่กว่ามันเวทอ่ะมันใช่ป่ะนักโก้เวทแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยช่วยทีมเท่าไหร่อ่ะอ๋อมันพลังด้วยแต่มันไม่ช่วยทีมอ่ะมันประมาณเดียวกับซีโร่ครับสิว่าสิอุลตร้าแมนซีโร่อ่ะไม่มีใครใช้กันใกล้ละใกล้ถึงยากุซ่าแล้วครับผมนาโก้ไม่ค่อยแม่นเนาะผมให้อยู่เนี่ยไม่ดีชาโดว์เหรอชาโดว์ผมได้มา2ตัวแล้วผมเคยรีวิวแล้วครั้งนึงลดอัตราหรือศัตรู30ลดหลบทักษะ30รวมกลุ่มศัตรูลบอมตะผมจะยกอมตะให้เป็นข้อดีข้อดีเดียวนะที่ชาโดว์มีลบอมตะผมว่าเล่นได้นะถ้าอึดพอถ้าทำแม็กอึดพอผมว่าเล่นได้นะครับนาโก้เป็นคนละบทตัวของผมเลยแต่ตอนนั้นทีมผมมีบาโยมีแบกแล้วอ่ะต่อไปยากุซ่าคิริวไปไม่พูดพร่ำทำเพลงส่วนใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างผมไม่ต้องนี่เลยผมไม่ต้องอธิบายเลยว่าทำไมผมถึงให้สองตัวนี้อยู่อย่างนั้นนะอ่ะทีนี้มาดูสองตัวนี้มาจิมะกับ
มียมาชุนมาจิมะผมคิดว่ายังไม่ใช่ของโคกดีอย่างไม่ใช่แต่ณตอนนั้นน่ะตอนนั้นเคยมีคนเถียงว่าระหว่างคารินกับมาจิมะใครดีกว่ากันตอนนั้นตอนที่มาจิมะมาใหม่ๆเพราะว่าเฮ้ยมาจิมะดีกว่าคารินแบบโหดแบบแรงกว่าแถมชนะท่าด้วยชนะท่าเนี่ยน่าจะดีกว่าเฮ้ยน่าเอามาใช้แทนณตอนนั้นผมก็เลยเดือนนั้นเลยทุ่มไปเกือบ 2,000 บี้ไม่ออกได้จากการันตีกดการันตีได้มาจิมะมาตัวเดียวนั่นคือตัวเดียวจากโคโรโบนั้นโคโรโบนั้นคือเกือบแบบเกือบชิบหายมากอย่างดีได้ตัวที่ต้องการมาไม่งั้นจบอ่ะครับเพราะงั้นผมให้อยู่เนี่ยผมให้สมศักดิ์ศรีจริงๆผมให้อยู่สมศักดิ์ศรีคือเล่นได้ทั้งคู่อ่ะแล้วยังเพราะผมพิสูจน์มาแล้วมันยังใช้งานได้ยังปัจจุบันมาจิมะเล่นได้ทั้งคู่เลยมันดีด้วยมาจิมะบอกไอ้ขี้กอบอากิยามะชุนที่ไอ้เจแปนมีนะครับแปนมีสะณตอนนั้นเป็นสายฮิลนะครับสกิลแรกฮิลดาเมจลดตาชักษะลบบัฟผมให้บอสใช้ได้โอเคอ่ะครึ่งทางละครึ่งทางแล้วเหลือปีหนึ่งเหลือเรนเจอร์อีกหนึ่งปีนะเออตั้งแต่เมษานะครับผมเมษาอะไรสเลเยอร์ไงเรนเจอร์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะว่าจะมานะครับผมให้ดีสุดนะลีน่าให้ดีสุดนะคือถึงเดือนนั้นผมจะไม่ได้ตัวอะไรเลยนะจากกาชานะไออดีหลักผมไม่ได้หาเลยนะครับแต่ผมยังยอมรับว่าลีน่าดีที่สุดในโคโลโบนั้นแล้วนะครับไม่แน่นะในตำนานอาจจะมีคนใช้อยู่ก็ได้ผมไม่รู้นะโคโลโบผมให้อยู่ตรงเนี้ยนะเคยเพราะว่าไม่รู้ทำไมอ่ะเคยเจอแม็กผมก็ชนะได้ไม่มีปัญหาเลยไม่แบบสร้างปัญหาค่ะไม่สร้างปัญหาระดับชาติขนาดนั้นเขาเรียกได้เกาลีโหอีเช้าเกาลีโคตรดีอ่ะตัวการพายุด้วยนะตัวการพายุด้วยนะครับให้ลีน่าของโคตรดีเกาลีก็ฮิลเพิ่มความแม่นเพิ่มเลือดดาเมจลดป้องกันกายลดหลบหลีกมีข้อดีอยู่สัก 2-3 อย่างสำหรับเกาลี่คือกันพายุได้อึดดีนะไปช่วยแถวหน้าทำดาเมจได้อยู่แต่ว่าในด้านของไอ้การป่วนอาจจะไม่ป่วนยังไม่ป่วนมากอ่ะในความคิดผมนะต้องให้ไปอยู่ให้ได้อยู่2แถวแล้วครับอยู่สองแถวละคิริวดีกว่าโกดอดไอเซลล้อยกับเซลกระดิ้นเนี่ยผมเคยคิดว่ามันดีนะจริงเคยคิดว่าดีคือผมดูสกิลเอ้ยมันดีนะแต่ว่าเพิ่มความกระเคลื่อนที่ลบหลีกกับภาษามันบัฟก็ดาเมจเวทนะไอมันดาเมจกายนี่วะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่โหดอ่ะดูไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะอีกอย่างก็คือเซลกาดิสตีไม่ทะลุอมตะด้วยครับผมนี่อาจจะเป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับคือถ้าเซลล็อกกับเซลกาดิสเนี่ยผมอยากจะให้ไปอยู่ขั้น3นะไปอยู่บรรทัด3ผมเช็คเซลล็อกนึงเซลล์ลดดาเมจลดความเร็วลดต้านลดอมตะโอเคผมจะให้เซลล์ลดเหนือกว่าเซลกาดิสเพ
เนื่องด้วยลบอมตะเนี่ยนะครับก็ใช้ได้อยู่แล้วไปอยู่ทั้งคู่เลยไปอยู่ทั้งคู่คงไม่ไม่อ่ะมันไม่ไอ้นี่มันไม่ทะลุอมตะผมให้ผมดิสเครดิตมันตรงนี้นึง ผมจะดิสเครดิตเซลกาดิสตรงที่ไม่มีโลอมตะที่เซลล์ไม่มีนะครับผมให้ตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อไปกาชาแมนไม่มีใครเล่นนะครับจินเปย์นะผมให้นี่ก่อนเลยผมอยากคือถ้าผมล่างอีกผมไม่พูดพ่อทำเพลงนะผมสบประมาณสองตัวนี้ไปเยอะไงนะแล้วสองตัวนี้ก็กลับมาแบ็กไฟผมละหลอกหลอนผมมาเป็นปีแล้วหลอกหลอนทีมผมมาเป็นปีแล้วครับเคนกับโจเนี่ยครับผมกอดอบคนอยู่เท่ากับพี่ลิวผมให้กอดอบอยู่ขั้นสองเลยไหมแม่ให้พูดอย่างเงี้ยผมเลื่อนไปอยู่ชั้นสองก็ได้เออผมจะดิสเครดิตแค่ไอ้เรื่องแว่แต่ผมจะยอมให้มันอยู่ชั้นสองโอเคไหมโอเคไหมโอเคก็เออจบยอมผมยอมไม่ขึ้นอยู่ชั้นสองเลยแม่เจ้าผมไม่อยู่ชั้นหนึ่งหรอกแร่เยอะแย่เยอะด้วยจริงชั้นสองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าคนไม่ใช้นะก็ยังมีใช้อยู่นะเพราะชั้นสองเนี่ยก็ยังมีคนใช้กันอยู่เนี่ยเจ๊คิมก็ใช้ใช่ไหมเจ๊คิมก็ใช้โซนิกก็ยังใช้อยู่จูนสวอนทำไงจูนสวอนดีจูนสวอนใส่เวสเปซเทียคิวดีไม่ดีไม่ดีคิดเหมือนกันไหมไม่ดีไม่ดีเหรอมันไม่ดีผมเคยพยายามจะมองข้อดีของจูสวอร์แล้วมันไม่มีอ่ะทำไมรู้สึกมันไม่มี3,000ลดต้าหรือเปล่าป้องกันเวทฮิลสเปซตัวสเปซตัวอื่นก็มีที่อื่นสเปซที่อื่นๆกว่านี้มันก็มีไงเพราะงั้นมันเลยจูนสวอร์เลยไม่จำเป็นไม่มีความเลยไม่มันเลยไม่มีความจำเป็นอ่ะเคนสลับกับโซนิกดีกว่าไหมครับนะว่าผมให้เคนแรงเยอะไปวะโซนิกนี่ถ้าไม่ทำแม็กนี่ปัญหาหนักนะตัวอื่นไม่แม็กมันไม่น่ามีปัญหาเลยแต่ว่าเคนก็มีข้อเสียก็ได้อะไรผมว่าละพอคนเท่ๆมันต้องมีปัญหาละต้องมีคนไม่เห็นด้วยนะต้องมีคนไม่เห็นด้วยคือตอนนี้คือผมจัดตามความคิดผมอ่ะนะครับตามทัศนคติผมอ่ะก็ถ้ามันไปทริกเกอร์ใครก็นะยอมฉันยอมก็ได้ยอมอยู่ข้างบนก็ได้ถ้าตำนานใช้กันนะตำนานใช้กันตำนานก็ไม่ค่อยใช้เคนเนาะเคนอยู่มาร์สกันหมดเคนอยู่มาร์สอยู่เพชรและช่วงนี้ก็ไม่เห็นจริงๆนะผมว่าตัวเคนเนี่ยมันไม่หายเริ่มหายตัวไปแล้วตัวเคนี่ผมให้เทียนหนึ่งอะจัดแมนผมให้เนาะ
มันยังไม่คือดีดาเมจดีดีแต่ยังไม่ดีสุดยังไม่ดีแบบที่มันจะอยู่ตำนานกันผมคิดนะไม่ดีพอที่จะไปเล่นตำนานนี่ยังไม่รวมแบบไอ้พวกเรนเจอร์ฟรีนะยัดสองมีใครเคยได้ยัดสองมั้งผมไม่เคยได้ผมอยากรู้มันดีไหมยัดสองยัดสองไม่ดีโอ้มีคนมาตอบให้ละสองไม่ดีมันก็ตรงกับความคิดผมอะเพราะว่าจะพูดว่าไงอะตอนที่ผมอ่านสกิลอะลบอมตะแต่ว่าลบอมตะดาเมจลดหลบหลีกเพิ่มโจมตีเพิ่มผมให้อยู่ใช้ได้กันใช้ได้ผมไม่มีใครว่าใช้ได้ใครว่านะอยู่3ไม่มีใครว่าใช่ไหมเทติกิลเนาะไม่มีใครว่าเนาะโอเคไม่มีใครว่านะโอเคคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ครับผมต้องให้อยู่เนี่ยเนาะไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าเนาะไม่มีใครว่าเนาะตรงนี้ถูกเนาะมันต้องอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แบบว่าดีสุดผมคิดว่ามันไม่ใช่ดีสุดอยู่ตรงนี้มีตัวที่ปราบคุณแม่เยอะไม่น่าคุณแม่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วเดี๋ยวนี้มันมีมาริโอดัสมาแล้วนี่นะครับสกิลคล้ายๆกันเลยครับโคตรของคุณก็แล่มันเยอะไม่อะนี่อันนี้อะไรอ่ะลืมชื่อไปแล้วตัวโจถึกผมให้อยู่ตรงนี้นี่ชื่ออะไรอ๋อทอนซูล่าลืมนะครับเทียร์โลผมจะให้อยู่เทียร์หนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวที่คุณสุปฏิเล่น ผมจะให้อยู่เทียร์หนึ่งเพราะมันเป็นตัวที่คุณสุปฏิเล่นอะถ้าเห็นถ้าขึ้นไปดูลีมาอาจจะเห็นเคโลอยู่มั้งเนี่ยน่าจะยังเห็นอยู่พูแต่พูดจะไม่เห็นละเฮอะไรฮิลเพิ่มป้องกันกายกันเวสดาเมจลดโจมตีลดความเร็วงั้นส่วนมากตัวชนธาตุไฟจะอยู่ได้ไม่นานเพราะธาตุน้ำนี่มาโหดมากจอเข้อะไรเงี้ยแค่จอเข้มาว่าตายหมดแล้วนะผมต้องเทียร์หนึ่งอะถ้าแม็กนะถ้าแม็กต้องเทียร์หนึ่งถ้าแม็กต้องเทียร์หนึ่งทำไมต้องเทียร์หนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่คุณสุปฏิเล่นด้วยพี่ไปดูใครมันใช้กอดดมันไม่น่ามีไปถามลองไปถามคุณสุปฏิก็ว่าพี่ครับเคยเห็นกอดดบ่อยสุดขนาดไหนอัตราการเห็นคุณเขาใช้กอดดกันมากแค่ไหนฮะลองน่าจะลองถามได้นะต่อไปทำมาม่าเนี่ยมาม่าผมอยากให้อยู่พอใช้ได้วะจริงๆมีใครคิดเหมือนกันไหมว่าทำมาม่าควรอยู่สามคือเวดีอะแต่ผมไม่ลำเอียงผมจะให้อยู่สามคือเนื่องจากดาเมจแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยซัดดาเมจเวทแรงๆมันก็ไ
มันเทียก็บัฟตัวเองไงจะให้อยู่พอใช้ได้ใครติ่งทำมาผมขออภัยผมขออภัยผมขออภัยนะอ่ะต่อไปเกียโรเกียโรนี่ก็คือแบบเดียวอ่ะมาคล้ายๆกันกับคารินมาจิมะคือแบบตัวบัฟนะตัวบัฟแต่ไม่มีแบบดาเมจแบบแรงๆนะจะเป็นดาเมจต่อเนื่องมากกว่าแบบดาเมจแบบกัดๆอ่ะกัดๆมันก็ไม่ได้แบบโหดไม่ได้โหดมากแต่สำหรับผมคนที่ปั้นแม็กแล้วใช้มานานผมอยากให้อยู่2กับ3แต่ว่าให้อยู่3ก็ยังไงอยู่เพราะมันดีอ่ะกิ้วในความคิดผมผมว่าดีนะในฐานะคนที่ใช้คนที่มีแม็กคนที่มีกิ้วโดนแม็กอย่างผมรู้สึกว่าดีอ่ะเคนคูลดาวสกิลเยอะใช้เคนแม็กอยู่เคนดาเมจไม่ลึกแร่เยอะถ้าไม่มีเกียร์ดีๆใช้ยากแร่เยอะนี่คือข้อเสียนะครับเพราะเราต้องมีเกียร์เราแร่ดีใช่ป่ะถ้าเราเล่นแบบสายฟรีเนี่ยมันไม่มีไงไม่มีเกียร์ดีเกียร์7ดาวลดแร่ดีๆอ่ะมันก็ไม่มีตัวให้ไปใช้อะไรรองเท้าเหรอไปใช้ไอ้เข็มขัดอมตะเหรอโน no.เกือบทุกอีกที่ผมเห็นมีแต่ดัชก็นะเหอก็ต้องพูดถึงว่ากระแสเหอตัวใหม่ด้วยครับตัวอันโจนี่ไม่ดีกว่าคิริวครับคือผมมีแมงก็แต่ผมจะให้อยู่ขั้นสองอ่ะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าในที่ผมฐานะที่ผมใช้เองด้วยผมคิดว่ายังไม่ดีพอไปอยู่ทีหนึ่งนะผมคิดว่ายังไม่ดีพอนัสมิก็ไม่3นัสมิก็ไม่3ผมก็ไม่3เล่นได้อยู่เคยเห็นอยู่ช่วงนึงเคยเห็นเขาเล่นรีเพชอยู่ช่วงนึงก็พอแบกได้นะต่อไปไทยไม่พูดพร่ำทำเพลงอะสำหรับไทกะคนนี้ถ้าจะพูดว่าไทกะทำไมผมให้ไปอยู่เทียร์หนึ่งเพราะว่าเรื่องของผมอะผมอิจฉาคนมีไทกะมากเลยดูไหมโคตรโอพีอะมันโอพีมากเลยแบบ the fuckOP เกินอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันเวทโกงมากอ่ะไม่ตัวแบบไม่มีใครค้านไทกะนะไทกะจงเจริญสแปมเลยซีโร่นะซีโร่นะฮาโล2เห็นด้วยไหม2เนี่ยโอเคเซเว่นนี่ผมลังเลอยู่เซเว่นแม็กมีดาเมจมีบัฟเพิ่มดาเมจอยู่แต่แร่เยอะถ้าไม่มีเกียร์ลดแร่ดีๆเล่นยากเลยถ้าไม่มีแบบเกียร์แบบโคลาโบดีๆนะเล่นยากมากแล้วผมรู้จะเล่นกับเซเว่นยังไงด้วยไทกาน่าจะก๊อปบอร์ดคิริวมาเพราะก่อนนั้นคิริวติดขีดไทกาก๊อปแบบอยู่เนี่ยใครยังไงจริงๆมาละใกล้ละนิดนึงเหลืออีก3โคลาโบครับผมเจอโกดอตตำนาสักหน่อยข้าไม่ตา
มาอยู่เนี่ยโอเคแล้วมาอยู่เนี่ยว่าเรื่องแรกผมดิสเครดิตเรื่องแรกอย่างเดียวที่เหลือไม่มีอะไรผมให้ดีละจริงโกงเลยตอนที่มาใหม่อ่ะแบบอะไรก็ฆ่าไม่ตายเลยคนละโบซิตี้ฮันเตอร์กากสุดที่เคยเจอมาเฮ้ยไม่นะไม่นะมันไม่ได้กากทุกตัวนะถ้าจะให้พูดว่าเก่งสุดก็คงมีแค่เลียวตัวเดียวที่ผมจะให้ผ่านที่เหลือก็เกรด B เกรด B เกรด C ผมให้เวล A ตัวเดียวที่เหลือก็งั้นละซากุระเหรอซากุระอมตะหลบสกิลดาเมจมีร่างโคนจะยกเครดิตอมตะจะยกเครดิตอมตะกันผมจะยกเครดิตเรื่องอมตะให้แล้วกันอมตะดาเมจดีคาลิสนี่โอ้โหผมจะให้อยู่2หรือ1ดีวะคือต้องอยู่1อ่ะแต่กลัวมีคนค้านอ่ะคาริมมันได้นะตำนานนี่คือเมตาตำนานนะคาริผมว่าเมตาตำนานอ่ะทำไงดีฉันจะทำยังไงดีคาริต้องหนึ่งเลยหนึ่งเหรอหนึ่งสิต้องหนึ่งอยู่เลยผมว่าต้องหนึ่งมันปวดหนักมากตำนานก็ใช้กันคาลิสหนึ่งผมเกลียดมากทีมตำนานไม่ใช้ละแต่หลีกไม่ใช้เกือบทุกทีมคาลิเทียสองดูมันธรรมดาเด่นถึงเดียวยังดิสเครดิตโกดอกกันเลยเนี่ยยังเถียงโกดอกกันอยู่นะฮัตซึโฮนี่เลนเจ้าที่ถูกลืมนะลืมไปแล้ว2เดือนผ่านไปลืมไปแล้วว่าเคยมีฮัตซึโฮอยู่ครับลืมไปแล้วว่าเคยมีเธอครับฉันลืมไปแล้วเจือสะท้อนดาเมจลบหลบหลีกลบแมนไม่มีอมตะไม่มีอะไรเลยไม่มีลบบัฟไม่มีตันมันสำหรับผมนะไม่มีลบบัฟไม่มีลบฮีลไม่มีตันไม่มีเนี่ยให้ fuck that and fuck her fuck that ไม่สามไม่อันเสียสีเดี๋ยวนั่นเลยอันเสียสีอันเสียสี no ผมเกลียดส่วนตัวอซอมมิผมให้ได้แค่2กับ3อซอมมิผมให้ได้แค่2กับ3จริงอาซามิผมให้2กับ3เนี่ยมันจริงๆอาซามิก็ไม่ต่างอะไรกับมาจิมะใช่มั้ยสกิลเหมือนกันอานาตาเซียต้อง5เลยต้อง5แล้วนินจาว่า2อะไรวะนินจาต้อง2สกิลดิสกิลนี่เป็นรองน่าเป็นรองมาจิมะนิดนึงระยะมันระยะสั้นกว่านิดนึงระยะดาเมจสั้นกว่าคือผมไม่อยากเอาใครไปลง5ไงมันไม่ใช่เนี่ยมีแต่ผู้หญิงไงเรนเจอร์ผู้หญิงโง่ที่แบบที่ทางทีมงานจะสร้างแบบให้กากพอที่ผมจะแบบแหมไม่ใช้หรอกได้มันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยอลิซาเบธผมยังไม่ให้5ไอ้8ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ให้5นะ
หวานไส้ว่ะผมหวานไส้ผมอยากให้สามว่ามันอืดอย่างเดียวอ่ะไอคาลอรี่อ่ะคาลอรี่ผมให้สามอืดอย่างเดียวอืดอย่างเดียวแต่ดาเมจก็ดีให้สองกับสามอ่ะให้ได้สองกับสามไซโก5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 ยาใช้อยู่ยาใครวะอยากให้3แล้วกัน3แล้วกันเนาะขนาดเซฟอยู่ที่3เลยไม่ต่างเลยไม่ต่างกัน3สามไม่ต่างกันเวลดีนะแต่ไม่นั่นพอเดี๋ยวไปอยู่ลีกไปอยู่ดีเดียวอะซากุระดีอะไซโกถ้าผมให้ห้านี่คิวต้องคิวโกรธแน่เลยว่ะเพราะคิวเพิ่งคิวปั้นไซโกแม็กอะดูเหมือนจะใช้ดีแล้วแต่ว่าไซโกให้3ผมเห็นว่าเกียร์ตัวเขาดีสุดแล้วผมว่าไอ้การจัดดับบูมันเริ่มลำเอียงอะแต่มันฮาดีนะมันเริ่มจัดแบบตามใช้อารมณ์ตัดสินละใช้อารมณ์ตัดสินนะจริงๆมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่มีใครใช้ไงเฮ้แต่ชุดไซโกดีมากนะชุดไซโกดีครับทำไมเดือนที่มันมาผมก็เปิดไม่ได้800ไม่ออกเลยโคตรเซ็งอ่ะ4ตัวสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวบ่อยมากเดี๋ยวให้โกต่ออยู่5เลยเดี๋ยวบ่อยมากเดี๋ยวส่งโกต่ออยู่5เลยเดี๋ยวทริกเกอร์แน่แม่ผมไม่อยู่3บุญแค่ไหนเดี๋ยวให้5เนี่ยเขาบอกว่าชุดไซโกดีสุดนะที่มันเป็นท่าไม้อ่ะดีสุดแล้วผมก็จะอยากได้ไงนะตอนนั้นมันไม่ออกคือถ้าออกมันถ้าสมมุติแบบแล้วเดือนถัดมาถ้าผมรู้มันเป็นมีโอดัสมาผมอาจจะทุ่มลองทุ่มหาเพราะเล่นได้อาจจะเล่นได้แล้วก็ลองปั้นมิริโอดัสแล้วก็เอามาใช้แทนคุณแม่จะได้มีท่าไม้สักสองตัวแต่จะได้ไม่แพ้ทางท่ามากครับไปมาไม่ได้เลยช่วงนี้ไอเดียคือบอแบะเกลือหนักมากครับให้ผมทำไงดัสหนึ่งเอกฉันไหมดัสถ้าจะดัสหนึ่งถ้าจะด้านหนึ่งโอเคไหมด้านหนึ่งมีใครค้าไหมผมว่าน่าจะไม่มีใครค้านอะนะครับด้านหนึ่งด้านหนึ่งโอเคอ่ะ3ตัวสุดท้ายครับผมไปละใกล้จบไปได้พักกันนะนี่มันเลยบ่ายครึ่งแล้วเนี่ยสุดท้ายสามตัวสุดท้ายครับอลิซาเบธอลิซาเบธได้มาไอดี6ได้มาแต่ว่าคือได้มาถ้ามีตัวที่ดีกว่าผมจะใช้แทนเพราะยังไงคือถ้าอดีตหลักผมได้ไอ้อเลสเบกกับเดียนเน่มาผมก็ไม่ใช้ผมให้4เอาดิให้4 discredit แหละ ผม discredit เด่นนางเอกอะเอาดิ discredit นางเอกอะให้4ดัตต้องดูแต่ณจังหวะเนี้ยณจังหวะนี้ต้องหนึ่งก่อน
แล้วจังหวะนี้พวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าก็ได้นะครับภายภาคหน้าเดี๋ยวกลับมาใช้เทมเพลตนี้ก็ได้นะครับถ้ามีเรนเจอร์ใหม่เข้ามาอีกนะครับผมมีคนระบบใหม่เข้ามาอาจจะมีการเปลี่ยนสับตำแหน่งก็ได้นะคิงนี่ไม่หนึ่งก็สองคิงนะสำหรับผมไม่หนึ่งก็สองหนึ่งก็สองหนึ่งก็คิงค่าพอๆกันกับลิงคัสแต่ผมจะทำไงดีใครอยากต่อยใครอยากต่อยเด็กโกดอดมั้งไอที่บอกว่าโกดอดหนึ่งโกดอดหนึ่งเนี่ยมันน่าต่อยมากเลยคิงผมจะให้หนึ่งก่อนแล้วกันไม่ให้หนึ่งก่อนค่ามีค่าพอๆกับลิงคัสคือไม่มีคือทดแทนกันได้ไม่มีลิงคัสได้คิงมาเล่นแทนได้ไม่มีคิงเล่นคัสทดแทนได้เหมือนกันครับเหมือนกันทุกคนน่าจะเห็นด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วจบสุดท้ายแล้วผมสุดท้ายแล้วท้ายเดียนเน่แต่ผมเห็นนะถ้าเขามีลิงคัสเขาก็เล่นลิงคัสนะผมว่ามันดีกว่าไม่มันอาจจะเป็นเพราะเหตุด้วยที่ว่าลิงคัสเป็นท่าแสงแล้วมันไม่มีตัวแพ้ทางมันไม่มีตัวมาชนะทางมันผิดกันกับผิดกับคิงที่มันมีแบบจอเข้อาจจะชนะก็ได้ถ้าน้ำแรงๆแบบเจาะดีๆสักตัวอาจจะแพ้ได้เหมือนกันเพราะงี้เขาถึงใช้ลิงคัสมากกว่าครับไอ้ลิงคัสเวทน่าจะแรงพอๆกันทำแม็กนะเอาไงดีเดียนเน่ผมเช็คสกิลเดียนเน่หนึ่งผมไม่มั่นใจตรงนี้เดียนเน่อ๋อจำได้พอคุณละ2,000น็อกแบ็กย้ายเรนเจอร์หลบหลีกป้องกันไม่ป้องกายโอเคจบอัน4เนี่ยเหมือนกันอ่ะโอเคมีใครข้องใจไหมจบละนะครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของไลน์นะมีใครข้องใจไหมครับมีใครมีปัญหาไหมใครมีปัญหาไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจัดเรนเจอร์ฟรีต่อ